ัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะคุมพระมหาเทวีเจ้าของเมืองทิพย์นะน้องนาพิงลีอยู่บ้านไหมคะพิงลี น้องโอเคนะเมื่อวันนะคะพี่หญิงลีอย่าวีนพี่หญิงลีนั้นเขาเรียกว่าอะไรหรอฮะแม่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทางออกค่ะเขาเรียกว่าทางออกนางนั้นนี่คือวัตถุดิบที่จะไปทำแกงส้มนะฮะหรือว่าแกงเหลืองนะคะแม่สวัสดีก่อนทุกคนเร็วๆเข้ามาถ่ายก่อนแม่ถ่ายเลยแม่สวัสดีก่อนแม่อย่าวีดโอเคเดี๋ยวกูจะไม่ถ่ายนะโอเคดูเรื่องค่ะน้องนะเดี๋ยวต้องรอก่อนค่ะต้องรอวัตถุดิบให้เสร็จก่อนโอเคนะน้องมาโอเคนะคะเดี๋ยวดูแบบรอบๆบ้านรอบๆคุ้มของพระมหาเทวีเจ้านะน้องนะนี่คือคุ้มพระมหาเทวีเจ้านะคะอ่ะครัวก็อยู่หน้าบ้านเลยนะคะน้องนะนี่คือวัตถุดิบนะคะน้องนาที่จะทำแกงส้มนะคะวันนี้เรามาทำนี่วัตถุดิบนะคะคืออะไรแม่นี่คืออะไรคะดิบค่ะดิบเป็นภาษาเมืองทิพย์นะคะภาษาบ้านเราปังแล้วค่ะโอเคแม่จ้ะนี่ไงน้องนะนี่คือต้นนะคะนี่คือต้นมันนะอยู่ข้างบ้านแม่เลยนะคะนะต้นออกดิบใช่ไหมแม่หรือว่าต้นอ้อไหมเขาเรียกภาษากลางอ่ะคล้ายๆกับบอนนะคะน้องนะภาษาการเรียกบอนแต่ภาษากลางเรียกบอนใช่ไหมคะอ่ะโอเคก็อยู่ข้างบ้านแม่ก็ปอกกันตรงนี้แล้วก็ทิ้งกันตรงนี้เลยนะคะอ่ะนี่นะคะอ่ะกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะตอนนี้นะมาดูกันขั้นตอนการทำโอเคอยากจริงนะน้องนะมาค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือพริกแห้งใช่ไหมคะพริกแห้งโอเคโอเคนะคะพริกแห้งวางไว้เลยค่ะก่อนที่ว่าจะเราจะนั้นก็ต้องล้างก่อนค่ะล้างหนึ่งก็ต้องล้างก่อนนะคะล้างเพราะอะไรแม่เอ้าบางทีพริกมันเป็นเชื้อราไงโง่โอเคนะน้องนะก็คือต้องสะอาดพอเอาสิโอเคค่ะถ้าใครจะเอาแซ่บก็คือใส่แซ่บตามไปเลยนะคะแต่ว่าคุ้มพระมหาเทวีเจ้าชอบแซ่บค่ะต้องเน้นพริกนะคะใส่พริกเยอะๆนะคะมีเยอะแล้วหรอนี่เยอะแล้วหรอเนี่ยใช่มึงก็ดูสิโง่โอเคแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวขมิ้นค่ะขมิ้นอ่ะต่อไปก็คือขมิ้นนะคะอ่ะขมิ้นแป๊บหาก่อนนะน้องนะอ่ะโอเคนะคะนะตำจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าววัตถุดิบมันมีอะไรมั่งแม่นี่ปลาอะไรแม่ปลาช่อนอ่ะวัตถุดิบก็คือปลาช่อนนี่แม่เลี้ยงเองหรือว่าแม่ไปทงเบ็ดมาอีสัตว์อย่าวินแม่เนาะเอาสรุปคือเอาแม่มานั่งคุยก่อนเรื่องวัตถุดิบอ่ะเร็วๆเอามีเครื่องนะคะเครื่องของแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มภาคใต้นี่น้องนะอ่ะปลาช่อนนี่ปลาช่อนเลี้ยงหรือว่าอะไรอ่ะแม่แม่หญิงลีปลาทุ่งนาค่ะโอเคนะปลาธรรมชาติจากทุ่งนานะคะโอเคนะขั้นตอนต่อไปโอเคมาขั้นตอนต่อไปอ่ะใส่ส้มค่ะล้างส้มก่อนโอเคนะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรเลยนะอ้อดิบนะอ้อดิบอ้อดิบโอเคนะอ่ะก็คือเขาเรียกว่าส้มอะไรแม่โอ้เขาเรียกว่าส้มอะไรขยับไปอีกเขาเรียกว่าส้มแขกค่ะโอเคประมาณนั้นแหละส้มแขกอ่ะโอเคนะอ่ะโอเคนะคะก็ใส่ส้มลงไปเลยค่ะอ่ะใส่ส้มแขกนะคะอ่ะโอเควัตถุดิบก็มีปลาช้อนนะคะปลาช้อนจากธรรมชาติแล้วก็ออกดิบอ่ะแล้วก็เครื่องแกงส้มนะคะโอเคเรามาดูวิธีการทำของแม่กันค่ะนะนะคะร้อยน้ำเดือดก่อนในระหว่างนี้เราก็
ขวานออกเข้าไปค่ะโอเคนะคะออดิบของเราสวยมากค่ะโอเคด้านใหญ่มากนะเห็นไหมเราต้องทำแบบนี้ค่ะโอเคนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะเห็นน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วเรารอก่อนค่ะรอให้มันพุ่งโอเคน้ำบูดูค่ะบูดูบูดูสายบุรีแท้บูดูสายบุรีเขย่าก่อนนะคะลูกโอเคนะคะอ้าวน้ำเดือดแล้วหลังจากที่ใส่อะไรนะแม่ส้มแขกนะใช่ส้มแขกต่อไปนี้นะคะเรามาใส่น้ำบูดูกันใส่น้ำบูดูถ้าว่าเราใส่ถ้าว่าเราใส่เกลือเยอะก็ไม่ต้องเยอะบูดูเนี่ยนะคะคุณแม่ใส่เยอะอยู่นะแม่นะใส่น้ำบูดูนะน้องนะอ่ะประมาณประมาณครึ่งช้อนช้อนแกงนะอ่ะครึ่งไอ้นี้ครึ่งทัพพีก็แล้วกันนะอ่ะโอเคครึ่งจะหวักค่ะครึ่งจะหวักนะน้องนะค่ะโอเคน้องนะเอาโอเคน้ำบูดูอ่ะโอเคค่ะนะคะรอให้มันเดือดรอให้หอมมากเลยอ่ะแม่เห็นไหมรอให้น้ำแกงส้มหอมก่อนนะคะลูกโอเคนะคะทีนี้ก็ใส่เครื่องแกงค่ะใส่เครื่องแกงเหลืองนะน้องนะค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยโอเคใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เราทำการคนค่ะโอเคนะคะคนแปลว่าอะไรแม่อ้วนนะน้องนะเผื่อบางคนเขาไม่รู้จักไงถ้าคนใต้เขาจะรู้จักคำว่าอ้วนนะคนแต่คนภาคอ้วนโง่ถ้าภาษากลางคนโอเคเอาค่ะดูนะคะเราแกงแบบบ้านๆไม่ต้องเอาอะไรเยอะนะคะลูกโอเคเห็นไหมคะเครื่องแกงเนี่ยโอเคค่ะเราใส่ปลาช่อนนะคะปลาช่อนเนี่ยใส่เลยค่ะโอเคนะคะหลังจากใส่เครื่องแกงน้ำเดือดแล้วนะน้องนะโอเคใส่ปลาช่อนเลยปลาช่อนจากนาใช่ไหมแม่ปลาเหล่านี้เลยค่ะปลาช่อนธรรมชาตินะน้องนะที่พี่หญิงลีไปทงเบ็ดมานะน้องนะโอเคนะเมื่อวานก็คือลงออดดิบได้เลยค่ะโอเคนะคะลงไปเลยค่ะออดดิบMoments later. ดีนะคะมันน่าทานจังเลยคุณแม่ทีวีเจ้าโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสใส่เยอะไหมแม่ผงนัวไหนๆดูซิใส่เยอะค่ะดูโอเคใส่นิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะคะเห็นไหมออกมันได้ที่แล้วค่ะน่ากินมากค่ะต่อไปเลยค่ะอุ๊ยตายแล้วต่อไปเลยใส่อะไรต่อคะไม่แล้วค่ะชิมดูว่ามันอร่อยยังไงโอเคถึงวิธีการชิมเลยนะน้องนะเราไม่ซดทั้งจวักนะคะเราต้องใช้ช้อนกลางค่ะกินร้อนช้อนกลางค่ะล้างมือนะคะเอาแม่หั่นมาสิ
อืมอร่อยมากไม่ต้องเติมอะไรเลยเห็นไหมโอเคหนัวมากอีงโอเคเสร็จแล้วนะคะอ่ะแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มปลาช่อนนาที่พระมหาทีวีเจ้าไปทุ่งบิดมานะคะกับออกดิบนะคะเสร็จแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะ